รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคนครองธรรมค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะซึ่งที่นี่นะคะนั่นก็คือศาลเจ้าแม่กวนอิมค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมนะคะที่อยู่บริเวณหลังโรงเรียนจีนค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูศูนย์รวมศรัทธาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ของศาลเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้ค่ะร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นดินแดนที่มีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธมุสลิมและไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่อดีตศาลเจ้าจึงเป็นอีกหนึ่งเทวสถานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมใจสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวัฒนธรรมของกลุ่มคนจีนที่ได้เข้ามาปลูกสร้างในช่วงของการตั้งถิ่นฐานหรือการอพยพของคนจีนที่ได้เข้ามาในพื้นที่ที่ได้นำคติความเชื่อความศรัทธาติดตัวมาศาลเจ้าจึงกลายเป็นพื้นที่รองรับการประกอบพิธีกรรมรวมทั้งการเป็นศูนย์กลางของสถานที่สักการะองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ตามชุมชนและพื้นที่ต่างๆเช่นเดียวกันของศาลเจ้าแม่กวนอิมจังหวัดยะลาศูนย์รวมศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีนหลังชุมชนโรงเรียนจีนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาที่ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2514ศาลเจ้าแม่กวนอิมก่อสร้างด้วยไม้หลังคามุงใบจากตั้งอยู่บริเวณหลังโรงเรียนจีนอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานรูปแกะสลักของเจ้าแม่กวนอิมและเป็นสถานที่สักการะบูชาขององค์เทพมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะและขณะนี้ค่ะเรากำลังอยู่ในพื้นที่ของชุมชนหลังโรงเรียนจีนและตอนนี้คุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้มาพูดคุยค่ะกับพี่จินนะคะเป็นรองบุญและนิธิศาลเจ้าแม่กวนอิมยะลาค่ะสวัสดีค่ะพี่จินคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้พี่จินเนี่ยค่ะได้พูดถึงประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าแม่กวนอิมซึ่งถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชนระแวกนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ชุมชนนี้พอทราบคร่าวๆมานะก็สร้างประมาณ2487พศนะคะก็คือสร้างเป็นเพิงไม้แล้วก็มุงด้วยสังกะสีเป็นเพิงเล็กๆพอสักประมาณตอนนั้นก็มีไต้ซือซึ่นอินเนี่ยเข้ามาจากเมืองจีนก็มาพักอาศัยอยู่ที่นี่ไต้ซือท่านนี้จะเป็นไต้ซือที่จะดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลเหมือนคนสมัยก่อนการแพทย์แผนไทยหรือปัจจุบันมันก็ยังไม่พัฒนาก็จะใช้ไต้ซือในการดูแลรักษาชาวบ้านที่มาให้ท่านรักษาโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดที่เกิดมาแล้วก็เลี้ยงยากก็จะให้ไต้ซือมาทำพิธีกรรมในการให้เด็กเลี้ยงง่ายขึ้นดูแลง่ายขึ้นแล้วพออยู่สักพักหนึ่งไต้ซือก็มีความคิดอยากจะกลับไปบ้านที่เมืองจีนเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งนะก็พออยู่ได้ประมาณจะกลับก็มีเหตุให้เจ็บป่วยทุกครั้งจนเป็นระยะเวลาถึง3ครั้งเลยนะคะ
ถึงก็เลยกลับไม่ได้ท่านก็เลยมรณภาพที่นี่เมื่อปี2511ค่ะและแสดงว่าปัจจุบันนี้ค่ะบรรพบุรุษแล้วก็รวมไปถึงของที่มาก่อตั้งเลยเนี่ยค่ะปัจจุบันยังมีญาติอยู่ไหมคะระแวกนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีก็พอ2514พ่อค้าชาวจีนนะคะที่ในจังหวัดยะลาเขาก็มีเห็นแนวทางที่ว่าจะสร้างศาลเป็นตึกอย่างนี้แล้วค่ะก็เลยรวบรวมเงินจากคนที่อยากสร้างบริจาคนะฮะก็เลยได้มาสร้างตรงนี้ก็คือปี2514ค่ะแล้วก็ประธานท่านแรกก็คือคุณพายัพอินทนชัดนะคะแล้วก็จนประธานรุ่นที่7ก็คือคุณสุริยะประเทืองวิจิตรคุณค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วก็คือศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยจากแรกเริ่มจนถึงณปัจจุบันนี้ก็ได้มีการแบบบูรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะยังค่ะก็มีการบูรณะไปเรื่อยๆเพื่อว่าศาลนี้เหมือนล้างในการบูรณะหรือการดูแลซ่อมแซมนะมาประมาณ8ปีค่ะกลายเป็นว่าคนก็ไม่ค่อยรู้จักตอนนี้พอพี่จินเข้ามาสัมผัสตรงนี้เราก็คิดว่าเราเองก็โตจากที่นี่ก็สัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะคะศักดิ์สิทธิ์มากก็เลยเริ่มมาตั้งแต่มิถุนาปี65ค่ะเริ่มกันมาเรื่อยๆก็คิดว่าน่าอีก2ปีน่าจะเสร็จสมบูรณ์แบบก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเลยใช่ไหมคะที่แบบว่ามาสักการะบูชาแล้วก็รวมไปถึงมาประกอบพิธีที่นี่ใช่ค่ะเพราะว่าท่านพระโพธิสัตว์กวนอิมก็ท่านโด่งดังในเรื่องโปรดสัตว์อยู่แล้วนะคะในเรื่องทานบารมีในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างก็ถ้ามาขอท่านส่วนมากจะประสบความสำเร็จค่ะถ้าเรามีจิตศรัทธาในตรงนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้พาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักอีกหนึ่งสถานที่สักการะบูชาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลานั่นก็คือศาลเจ้าแม่กวนอิมเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวจะให้พี่จีนนะคะขออนุญาตเลยพาพี่ซ่อนแบบไปดูภายในของศาลได้ค่ะยินดีมากเลยค่ะเราไปเลยกันค่ะจากตำนานเล่าว่าศาลเจ้าแม่กวนอิมยะลาซึ่งในอดีตนั้นได้มีนักบวชชาวจีนท่านหนึ่งชื่อว่าเฉินอินเป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้ดูแลศาลเจ้าแม่กวนอิมท่านเจ้าอาวาสองค์นี้มีความรู้ทางด้านการแพทย์ของจีนในการช่วยรักษาผู้ป่วยจนเป็นที่กล่าวขานกันในอดีตว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของจีนต่อมาในปี2511ท่านได้มรณภาพลงด้วยโรคชราและก็ได้มีการเริ่มก่อสร้างศาลเจ้าแม่กวนอิมหลังใหม่ขึ้นโดยได้รับการบริจาควัสดุจากผู้ที่มีจิตศรัทธาได้มีการต่อเติมบูรณะจนเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนหลังโรงเรียนจีนมาจนถึงปัจจุบันนี้จุดแรกเลยถ้าเกิดว่าเหมือนกับเราอยากจะมาสักการะบูชาภายในของศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยค่ะสิ่งแรกเลยเราจะต้องตรงไหนคะพี่จินคะต้องไหว้ที่ฟ้าดินนะคะเพื่อเหมือนกับเป็นการไปเบิกทางในสิ่งที่เราขอทั้งหมดให้ท่านได้รับรู้นะคะเพราะฟ้าดินนี้ก็คือครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดนะคะก็ถ้าเราแบบจะมาสักการะบูชาสิ่งแรกเลยจุดเริ่มต้นนั่นก็คือต้องมาไหว้ฟ้าดินค่ะอันดับแรกทุกศาลเจ้าค่ะต้องเป็นอย่างนี้นะคะและในจุดที่2นี่ก็คือเป็นพระยุไลก็เปรียบเหมือนกับเป็นพระอรหันต์นะคะของที่ว่าสอนมนุษย์แล้วก็เทวดานะคะเป็นครูผู้สอนสั่งสอนในศาสตร์เรื่องศาสนาของฝั่งของทางจีนนะคะค่ะแล้วในศาลเจ้าเนี่ยค่ะณปัจจุบันนี้ค่ะเรามีองค์เทพทั้งหมดกี่องค์คะหลายองค์ครับหลายองค์ที่เห็นอยู่ด้านหลังโดยที่มีครับประมาณโดยที่มีองค์ประธานก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิมซึ่งเป็นปางพันมือแต่ในเมื่อเป็นอยู่ในศาลเจ้านี้เราย่อส่วนมาเป็นหลายมือนะครับ
หมายถึงว่าองค์กลางที่เป็นสีเหลืองๆนั่นใช่ไหมคะปกติเราจะเห็นเจ้าแม่กวนอิมนี่จะเป็นผู้หญิงใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปางอีกหนึ่งปางซึ่งพระโพธิสัตว์กวนอิมนี่มีหลายปางมากมีหลายปางมากแล้วองค์นี้เราเพิ่งบูรณะเสร็จเมื่อไม่กี่เดือนไม่ได้เองครับองค์เดิมจะเป็นไม้สีธรรมชาติไม้แต่เรามาติดทองซึ่งรองประธานเป็นผู้ริเริ่มก็คือที่เห็นอยู่นี้มันคือไม้เป็นไม้ค่ะแล้วก็เป็นไม้แกะสลักมารับมาจากไหนคะที่ทราบมาที่คนก่อนแก่ๆเขาเล่ามาก็เหมือนลอยน้ำมาแล้วก็เหมือนใต้ซื้อเขาก็เอามาเพื่อที่จะมาบูชาไว้ที่นี่นะคะก็คืออัญเชิญมาอัญเชิญมาประดิษฐานที่ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งแต่ที่เป็นศาลประมาณ2ประมาณพ.ศ2487โอ้ก็หลายปีค่ะประมาณ80ก็ถือว่าก็เลยเป็นองค์ประธานของศาลเจ้าของที่นี่เลยใช่ไหมคะค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะไหนๆพี่ส้นมาแล้วพี่ส้นก็อยากจะแบบว่าสักการะบูชาในแต่ละจุดของศาลเจ้าแห่งนี้นอกจากนี้ค่ะผู้ชมที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นสถานที่แบบสักการะบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องชาวไทยพุทธที่ต้องการแบบมาสักการะบูชาแล้วที่นี่ค่ะก็ยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งช่วยเหลือนั่นก็คือเป็นมูลนิธิกวนอิมแห่งนี้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูกันค่ะหลังจากนะคะที่พี่ซ้อนค่ะได้มีโอกาสนะคะได้สักการะบูชาองค์เทพต่างๆของศาลเจ้าแม่กวนอิมในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้วค่ะอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมค่ะนี่เลยค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้คืออะไรคะคือองค์ใต้ซือผู้ก่อตั้งศาลเจ้าแม่ที่นี่ที่นี่ครับค่ะแล้วก็จะเห็นมีอะไรนี่อันนี้สื่อถึงอะไรหรือเปล่าคะแต่ละอย่างเนี้ยค่ะอันนี้คือลูกประคำที่ท่านใช้สวดมนต์แล้วก็ไม้อันนี้คือที่เขาเคาะไอ้เวลาที่ตอนสวดมนต์นะครับเป็นจังหวะครับที่ให้ตอนให้จังหวะเสร็จแล้วท่านสมัยโบราณนะสมัยนั้นนะครับที่แกเริ่มตั้งศาลเจ้าใหม่ๆเนี่ยการแพทย์ยังไม่เจริญเวลาถ้าเด็กที่เป็นไข้ตัวร้อนหรือไม่สบายเล็กๆน้อยๆเนี่ยพ่อแม่จะนำมาให้ท่านกวาดยากวาดที่ลิ้นนะครับที่ลิ้นสีดำๆอ่ะเคยเห็นไหมสมัยนี้ไม่มีแล้วฮะครับก็เป็นแบบเป็นการรักษาแบบสมัยโบราณใช่ใช่กับการแพทย์ของจีนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าก็คือว่ารูปที่เราได้นำมาติดตั้งไว้ที่นี่ก็เป็นเครื่องเตือนใจให้กับคนรุ่นใหม่กับการที่กว่าจะมาเป็นศาลเจ้าแห่งนี้แล้วก็มีเราเก็บเครื่องใช้ต่างๆของท่านไว้นะเครื่องใช้เครื่องใช้ครับไม้เท้าบ้างกรอบรูปเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อยๆครับที่แบบเวลาใครมาอย่างน้อยก็จะได้แบบระลึกถึงบุญคุณของท่านที่ได้แบบเป็นเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งใช่ใช่แล้วก็ที่สำคัญเป็นหมอจีนในสมัยอดีตด้วยครับครับครับตอนที่เนี่ยค่ะมันก็สื่อให้เราได้เห็นเนี่ยค่ะอันนี้คืออะไรคะกรอบรูปเก่าครับเป็นใบต่อตั้งก็คือจะเป็นของใช้ของใช้เลยแล้วก็ลงไปถึงไม้ครับ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 และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญใช่ไหมคะที่อยู่ภายในบริเวณของศาลเจ้าแม่กวนอิมครับตรงนี้คือที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นป้ายผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งเราลูกหลานมานำมาไว้ที่นี่เพื่อเป็นที่ระลึกและคิดถึงของเราลูกหลานแล้วพวกเราจะมีงานไหว้สักการะบรรพบุรุษครับปีละ2ครั้งก็คือช่วงไหนคะช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงครับก็เป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมแล้วก็เป็นเทศกาลเป็นประเพณีครับทำกันมาต่อเนื่องครับเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยได้ระลึกถึงครับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วใช่ที่อย่างนี้ก็ปีนี้ก็2ครั้งด้วยกันใช่ครับประมาณเดือนไหนคะถ้านับเดือนเนี่ยถ้าเป็นก็คือวันประมาณวันศาสตร์จีนกับวันหลังตรุษจีนก็จะอยู่ในช่วงนั้นครับครับครับก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ที่อย่างน้อยเป็นการรวมตัวกันของลูกหลานที่กลับมาไหว้บรรพบุรุษใช่ครับใช่ครับครับครับแล้วเราก็นำของเส้นไหว้มีหมูมีแพะมีกับข้าวมีไก่มีขนมทุกอย่างครับก็คือมาไหว้รวมกันที่นี่ครับที่เห็นอยู่นี้ประมาณกี่อ๋อเป็นอย่างนี้ครับเป็นว่าทุกแซ่ทุกแซ่ทุกแซ่ที่อยู่ในยะลาครับที่ว่าก็จะเอาป้ายครับครับครับไว้ที่นี่ครับไม่เฉพาะแค่ในไม่ได้จำกัดครับไม่ได้จำกัดครับไม่ได้จำกัดครับครับค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้านะคะเป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยที่สายจีนในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลาของเรานอกจากที่นี่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นในส่วนของที่สักการะบูชาแล้วที่นี่นะคะก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักมูลนิธิกวนอิมของที่นี่กันค่ะครับครับครับศาลเจ้าแม่กวนอิมยะลาในปัจจุบันที่เห็นอยู่นี้ได้ผ่านการพัฒนาและบูรณะจนเป็นเทวสถานศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของศาลเจ้าที่ตั้งอยู่กลางเมืองยะลานอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นมูลนิธิเจ้าแม่กวนอิมยะลาศูนย์รวมน้ำใจที่คอยช่วยเหลือเมื่อประชาชนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนอย่างเช่นภัยพิบัติน้ำท่วมคอยให้ช่วยเหลือในเรื่องของการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งอาหารกล่องปรุงสุกและน้ำดื่มบริจาคให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนถือเป็นการช่วยบรรเทาในเบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากที่นี่นะคะจะเป็นสถานที่แบบสักการะบูชาองค์เทพต่างๆแล้วนะคะภายในของศาลเจ้าแม่กวนอิมค่ะที่นี่ค่ะก็ถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมในเรื่องของการช่วยเหลือเวลาที่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงเกิดความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมที่นี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งนั่นก็คือมูลนิธิเจ้าแม่กวนอิมยะลาใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากจะให้เนี่ยค่ะพี่จินแล้วก็ประธานนะคะได้เล่าจุดเริ่มต้นเลยของการก่อตั้งมูลนิธิเจ้าแม่กวนอิมที่นี่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนที่นี่มันเป็นศาลเจ้าเก่าค่ะรู้สึกจะปี14คณะกรรมการคนเก่าแก่คนยะลาก็ร่วมกันบริจาคสร้างขึ้นมานะแล้วมูลนิธิตรงนี้มันเมื่อก่อนนี้เป็นที่ราชพัสดุแต่ประธานคนแรกเนี่ยแกก็เห็นว่าเป็นที่ราชพัสดุตรงนี้ต้องทำเป็นมูลนิธิขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างนี้เขาก็เริ่มก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาถึงจะปี1718นะ1617หลายปีมาแล้วตอนนั้นสมาชิกนี้มีทั้งหมดกี่คนได้คะณตอนนั้นตอนนั้นสมาชิกเหรอที่ว่าเป็นคณะกรรมการก็มีอยู่ประมาณเกือบ20คนน่ะนะก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันแสดงว่าทุกท่านที่นั่งอยู่นี่ก็คือรุ่นแรกรุ่นหลังแล้วโอ้รุ่นหลังแล้วค่ะรุ่น2รุ่น3แล้วใช่ไหมคะพวกผมนี่ก็น่าจะเป็นรุ่น3แล้วล่ะอ๋อรุ่น3แล้วนะคะแล้วก็ณปัจจุบันเนี้ยเรามีสมาชิกทั้งหมดที่อยู่เป็นสมาชิกของมูลนิธิเนี่ยค่ะกี่คนแล้วคะตอนนี้มูลนิธิเราตอนนี้ใช้เป็นศรัทธาเจ้าแม่กวนอิมคือคณะกรรมการที่มาช่วยกันน่ะไม่ได้เป็นสมาชิกก็มีแต่ว่าเขาเห็นว่าทางศาลเจ้ามีงานการอะไรเนี่ยพวกศรัทธาเจ้าแม่กวนอิมนี่จะเข้ามาช่วยกันก็ใช่ไหมรวมพลังแห่งความศรัทธาเวลาที่เราจะแบบว่าช่วยเหลือ เกิดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมก็ดีหรือว่าเหตุอะไรที่เราคาดไม่ถึงใช่ไหมคะแล้วแบบน้ำท่วมนี้เราก็มีทำข้าวกล่องแจกให้ชาวบ้านชุมชนอย่างค่ะเหมือนอย่างเงี้ยค่ะพี่จินขาปกติแล้วอ่ะเอาจริงๆเลยถ้าคนยะลาเขาจะรู้กันดีว่าพื้นที่ที่เนี่ยชุมชนโรงเรียนหลังโรงเรียนจีนเนี่ยจะเป็น
หมือนกับว่าเป็นแหล่งรับน้ำเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนั้นเป็นแอ่งลงมาเลยก็คือไม่ว่าฝนจะตกหนักหรือไม่หนักมันระบายน้ำไม่ทันก็คือเป็นจุดแรกๆเลยที่จะต้องโดนแน่นอนใช่ค่ะอันนี้ก็คือหนึ่งแล้วแหละเราก็เลยเกิดมูลนิธิขึ้นมาตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นการช่วยเหลือใช่ไหมคะใช่เหมือนกับปีที่ผ่านมาแน่นอนเลยว่าฝนเนี่ยมันหนักมากตรงนี้ค่ะเรามีบทบาทยังไงบ้างของมูลนิธิเนี่ยค่ะพ่อปีที่แล้วก็ประธานเราทำข้าวกล่องแล้วก็มีแจกน้ำให้ชาวบ้านนะฮะที่โดนผลกระทบในเรื่องน้ำท่วมแล้วก็ทางเราก็มีการสร้างห้องน้ำใหม่เพื่อที่จะให้ชาวบ้านที่สมมติว่าเขาอยู่ชั้น2ไม่มีห้องน้ำก็ได้เข้าเดินเข้ามาอาบน้ำหรือว่าใช่ค่ะได้มาทำในห้องน้ำแล้วศาลเราโดนด้วยไหมคะที่ศาลก็โดนตรงขึ้นมาแค่เสมอนั่นนะคะเสมอฟุตบาทตัวที่วางรองเท้าอ่ะแต่ว่าถ้าหนักจริงๆเหมือนกับบ้านของชุมชนเนี่ยประมาณไหนได้คะโอ้ถ้าชุมชนนี้ก็ประมาณเม็ดกว่านะประมาณเม็ด20เม็ด20นั่นแหละเราก็เลยต้องนี่แหละคุณผู้ชมค่ะเราได้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาของที่นี่ทุกคนนะคะได้หยิบยื่นน้ำใจเข้ามาช่วยเหลือเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็รวมไปถึงอาหารกล่องที่ทางมูลนิธิได้ทำด้วยใช่ไหมคะพอดีเราก็เพิ่งทำโรงครัวเสร็จด้วยก็เลยได้ตรงนี้มาทำอาหารกล่องให้ชาวบ้านเขาอย่างน้อยเราก็ได้เห็นค่ะว่าคนไทยของเราเนี่ยแบบไม่แรงน้ำใจเลยน้ำใจนี่คือเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นการแบบรวมกลุ่มกันรวมพลังกันแห่งความศรัทธาเลยจริงๆที่จะแบบไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกยากแล้วนอกจากในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วอะค่ะเราแบบว่ามีการแบบช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆไหมคะมีเราก็ไปร่วมกับองค์กรใหญ่องค์กรเช่นมูลนิธิแม่กลเนียวหรือว่าพวกสงเคราะห์14จังหวัดภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยครับเราไปร่วมกับองค์กรใหญ่เพื่อจะช่วยเหลือกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมเลยค่ะของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนอีกหนึ่งศาลเจ้านั่นก็คือศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีในส่วนของการผลิตน้ำด้วยใช่ไหมคะพี่จีนค่ะเพราะได้ความอนุเคราะห์มาเครื่องกรองน้ำมาจากสโมสรโรตารี่นะคะแล้วก็เรามีแนวทางว่าคือทางสโมสรเขาเห็นว่าชาวบ้านที่นี่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมก็เลยคิดว่าไม่มีน้ำดื่มก็เลยให้เครื่องกรองน้ำมาจากออสเตรเลียใช่ไหมค่ะเราก็เลยมาติดตั้งเป็นการชั่วคราวก่อนเดี๋ยวเราจะหาที่ตั้งใหม่นะคะเพื่อจะผลิตน้ำดื่มให้กับชาวบ้านที่เขาประสบภัยไม่ว่ากรณีใดๆค่ะต่อไปก็คือว่าเมื่อเราในโอกาสข้างหน้าเนี่ยเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะมีน้ำดื่มของทางมูลนิธิเองที่จะไปช่วยเหลือเวลาถูกตกยากในภัยต่างๆอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมค่ะที่วันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักอีกหนึ่งศาลเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลาของเรานอกจากจะเป็นแหล่งพลังแห่งความศรัทธาแล้วค่ะแล้วก็รวมไปถึงในการช่วยเหลือนะคะเวลาเพื่อนมนุษย์ที่ตกยากเราก็สามารถที่จะมีมูลนิธิตรงนี้แหละไปหยิบยื่นไปช่วยเหลือตรงนี้ได้นะคะที่สำคัญก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่อยู่ใจกลางเมืองของจังหวัดยะลาของเรานะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมาเที่ยวค่ะในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะก็ต้องแนะนำเลยมาสักการะบูชาองค์เทพนะคะบริเวณของศาลเจ้าแม่กวนอิมในพื้นที่แห่งนี้ได้ที่ไหนคะพี่จินบอกเลยค่ะว่าศาลเจ้าของเราตั้งอยู่จุดไหนคะตั้งอยู่ในชุมชนหลังเรียนจีนนะคะ ค่ะถ้ามาสะดวกก็คือเข้ามาทางด้านหลังโรงเรียนพดุงประชาค่ะค่ะไม่ยากค่ะไม่ยากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้านะคะที่อยู่ใจกลางเมืองจังหวัดยะลาของเราแล้ววันนี้ค่ะพี่ซ่อนนะคะต้องขอขอบคุณค่ะทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ได้พามาเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนบริเวณชุมชนหลังโรงเรียนจีนอำเภอเมืองจังหวัดยะลาของเรากับศาลเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือศาลเจ้าแม่กวนอิมศูนย์ศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนอีกหนึ่งสถานที่ที่เคารพศรัทธาและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าของเมืองยะลาพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของคนท่ามกลางความหลากหลายอย่างกลมกลืนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติชาติพันธุ์ศาสนา
ความเชื่อภาษาวิถีการดำเนินชีวิตขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมแต่ทุกอย่างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขบนพื้นที่ชายแดนภาคใต้ปลายด้ามขวานของแผ่นดินไทยธรรมะปีติสุขขังเสติแปลว่าผู้ยินดีในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขศาลเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้นะคะนอกจากจะเป็นศูนย์พลังแห่งความศรัทธาเป็นที่สักการะบูชาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วค่ะที่นี่นะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งมูลนิธิเจ้าแม่กวนอิมยะลาค่ะที่คอยช่วยเหลือเมื่อพี่น้องประชาชนนะคะตกทุกข์ได้ยากค่ะก็ถือว่าเป็นสถานที่แห่งศูนย์รวมพลังแห่งความศรัทธาแล้วก็รวมไปถึงพลังน้ำใจนะคะที่คอยหยิบยื่นให้กับเพื่อนที่ตกทุกข์ได้ยากค่ะครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้หลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้ากับรายการคนครองธรรมสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศสวยๆของศาลเจ้าแม่กวนอิมอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ